สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและท็อปิกในวันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นท็อปิกที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะละเลยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าหัวกระสุนสีแต่ละหัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรทำหน้าที่อย่างไรและสีกระสุนแต่ละหัวเนี่ยใช้งานแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งข้อมูลในวันนี้ของเรานะครับก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับเกม Survival ทั่วไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Escape from Tarkov, DayZและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่มีระบบหัวสีกระสุนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าระบบสีกระสุนของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งของสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร NATO และรัสเซียนะครับซึ่งท็อปิกของเราในวันนี้ก็คือ Bullet Color Code System หรือก็คือระบบรหัสสีกระสุนนั่นเองBullet Color Code System นะครับเป็นวิธีดูสัญลักษณ์แสดงรหัสสีเพื่อใช้จัดหมวดหมู่และระบุจำแนกประเภทกระสุนของทหารในประเภทต่างๆนะครับซึ่งกระสุนสีเหล่านี้จะไม่พบในกระสุนของพลเรือนนะครับดังนั้นถ้ากระสุนไม่มีสีในระบบการตั้งชื่อของทหารนะครับจะเรียกพวกมันว่าเป็นลูกกระสุนแบบมาตรฐานนั่นเองแต่กลับกันนะครับถ้าเป็นกระสุนชนิดพิเศษที่ใช้ในทางทหารตัวกระสุนจะมองเห็นเป็นแถบสีตรงปลายของหัวกระสุนและวงแหวนที่ก้นปลอกกระสุนนะครับแต่ถ้าว่าระบบสีนะครับจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเอาละครับเราจะมาแบ่งความสามารถแต่ละอย่างแต่ละประเภทของกระสุนกันก่อนนะครับชนิดที่1 นะครับกระสุนเจาะเกราะหรือ Armor Piercing Bullet นะครับออกแบบให้เจาะเกราะทั้งตัวหรือตัวเกราะยานพาหนะกระสุนพวกนี้นะครับจะมีแกนแข็งที่ทำจากเหล็กหรือทังสเตนคาร์บายน์ประเภทที่2 นะครับกระสุนเพลิงหรือ Incendiary Bullet จะมีวัตถุไวไฟที่ปลายซึ่งเมื่อกระทบกับพื้นผิวจะจุดประกายไฟให้เกิดการระเบิดที่สูงขึ้นและชนิดสุดท้ายนะครับกระสุน2วิถีหรือ Taser Bullet เมื่อจุดชนวนแล้วนะครับในขณะที่กระสุนวิ่งไปจะเห็นเป็นเส้นสายกระสุนวิ่งเป็นแสงเล็กๆซึ่งใช้บ่งบอกจุดตกกระทบได้ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่การจำแนกประเภทของกระสุนเท่านั้นนะครับซึ่งความหมายสีของแต่ละประเภทกระสุนนั้นนะครับจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับมาที่กลุ่มแรกกันก่อนนะครับก็คือของประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและ NATO นะครับจะใช้เป็นรูปแบบเดียวกันนะครับสีเขียวคือหัวกระสุนแข็งที่ใช้สำหรับเจาะเป้าหมายที่ค่อนข้างแข็งสีแดงนะครับคือกระสุน2วิถีสีดำคือเจาะเกราะสีน้ำเงินนะครับคือกระสุนเพลิงสีเงินคือกระสุนเจาะเกราะผสมหัวเพลิงสีส้มคือกระสุนเพลิง2วิถีสีเหลืองคือกระสุนระบุตำแหน่งจะมีแสงไฟและควันเมื่อกระทบเป้าหมายสีเหลืองและสีแดงคือชนิดเดียวกันกับสีเหลืองแต่ทว่าจะผสมลูก2วิถีซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละประเทศนะครับก็จะมีการใช้สีเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นกองทัพสหรัฐนะครับก็คือจะเป็นตามสีเคลือบหรืออีกอย่างก็คือตามประเภทอาวุธซึ่งทางกองทัพสหรัฐนะครับก็จะมีการแบ่งอยู่2ประเภทดังนี้นะครับลักษณะที่1 นะครับคือตามสีเคลือบหัวสีแดงขอบวงสีเงินนะครับคือกระสุนเจาะเกราะหัวเพลิงและ2วิถีหัวเหลืองขอบสีแดงคือกระสุนระบุตำแหน่งและ2วิถีหัวสีน้ำตาลคือกระสุน2วิถีหัวสีฟ้าอ่อนคือกระสุนเพลิงลักษณะประเภทที่2นะครับคือตามประเภทอาวุธ50 cal Browning Michigan นะครับจะใช้รหัสสีแบบ NATO จุด30 Carbin และจุด45 APC จะใช้หัวกระสุนสีแดงสำหรับกระสุนประเภท2วิถี 7.62x51mm จะใช้แบบ NATO เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นประเภทสีกระสุนของประเทศรัสเซียนะครับจะใช้รูปรหัสสีดังนี้สีแดงคือกระสุนเพลิงสีดำและสีแดงคือกระสุนเจาะเกราะและหัวเพลิงสีม่วงและแดงคือกระสุนเจาะเกราะหัวเพลิงและ2วิถีสีม่วงคือกระสุนเจาะเกราะหัวเพลิงและ2วิถีเช่นเดียวกันสีเขียวคือกระสุน2วิถีสีขาวคือกระสุนเจาะเหล็กอ่อนฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมีBlack Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับซึ่งข้อมูลในวันนี้นะครับที่เราเอามาก็จะเป็นข้อมูลของสีกระสุนในแต่ละประเทศนะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีสำหรับคนที่เล่นเกม Escape from Tarkov นะครับเพราะว่าตัวเกมนี้เนี่ยมีระบบหัวกระสุนและสีกระสุนแตกต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดถึงระบบหัวกระสุนนะครับไม่ว่าจะเป็น Hollow Point อะไรก็ตามนะครับเราจะยังไม่พูดถึงในวันนี้นะครับวันนี้เราขอมาพูดถึงแค่รหัสของสีกระสุนหรือพวก Color Code Bullet เท่า
านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ เห็นหัวกระสุนแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อหัวกระสุนแต่ประเภทนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นคือเรียกได้ว่าเห็นปุ๊บรู้ทันทีเลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและหากเพื่อนๆอยากดูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเรายังมีระบบของซุปเปอร์ไลค์ซุปเปอร์แตงและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ที่เพื่อนสามารถจะช่วยกันโดเนทให้กับช่องของเราได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับเอาละครับและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ